ี้นะคะก็ได้เวลาของการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Unbox Your Entrepreneurial Spirit โดยคุณทรงกลดบางยี่ขันผู้ก่อตั้ง Cloud and Ground และอดีตบรรณาธิการนิตยสาร A Day นะคะขอเรียนเชิญคุณทรงกลดเลยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะสวัสดีทุกท่านครับผมขอบคุณคุณเอิ้นมากนะครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากนะฮะที่คนเล็กๆอย่างผมแล้วก็บริษัทเล็กๆที่ผมกำลังจะสร้างขึ้นมาเนี่ยได้รับเกียรติให้อยู่ในเวทีที่ใหญ่มากอย่างงาน Startup Thailand นะครับเท่าที่ผมได้เดินดูงานช่วงเช้ามานะฮะผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมกำลังจะพูดทั้งหมดนี้เนี่ยช่างแตกต่างจากในงานนี้โดยสิ้นเชิงนะครับแตกต่างอย่างที่หนึ่งก็คือว่าผมเป็นคนทำสื่อนะฮะส่วนใหญ่ที่มีในนี้เนี่ยอาจจะเป็นธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะแต่ว่าของผมเนี่ยเป็นเรื่องสื่อซึ่งผมยังไม่เห็นมีทางไหนที่มีนะฮะแล้วก็ความแตกต่างที่สองก็คือว่าผมน่าจะมีความเป็นผู้ประกอบการแล้วก็มีความเป็นสตาร์ทอัพน้อยที่สุดแล้วในงานวันนี้นะครับก็ถ้ามีอะไรชี้แนะผมได้ก็ช่วยชี้แนะด้วยนะครับผมเพิ่งเปิดบริษัทของตัวเองครับชื่อว่า Cloud and Ground นะฮะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นช่วงการพบปะผู้คนทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่องค์กรต่างๆเพื่อเล่าให้ฟังว่าผมกำลังคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ซึ่งก็เป็นความคิดแปลกๆของคนคนหนึ่งนะฮะที่พยายามจะลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในวงการสื่อผมขอเริ่มต้นจากแบ็คกราวด์สักนิดนึงนะฮะคือบริษัท Cloud and Ground เนี่ยตั้งกัน2คนมีผมกับคุณช้างน้อยนะฮะซึ่งพวกเราทั้งคู่เนี่ยมาจากอเดเป็นนิตยสารเนาะอเดทำสื่อผมต้องขอเกริ่นนี้ก่อนฮะว่าแบ็คกราวด์ผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ผมจบเศรษฐศาสตร์มานะฮะเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้วยทำงานเป็นนักวิจัยเป็นนักวิชาการเป็น NGO ด้านสิ่งแวดล้อมแล้วค่อยย้ายมาทำสื่อดังนั้นเวลาผมทำสื่อนิตยสารเนี่ยผมจึงทำแบบคนทำไม่เป็นผมไม่เคยเรียนแล้วก็ไม่รู้มาก่อนว่านิตยสารคืออะไรผมเข้าไปทำนิตยสารเมื่อ14ปีก่อนด้วยคำถามครับผมเคยสงสัยว่าเวลาที่เราดูรายการทีวีแชมเปี้ยนคงเคยดูนะฮะรายการทีวีแชมเปี้ยนมีการแข่งกินราเมงนะฮะแข่งกินราเมงกันแล้วรู้สึกว่าดูจบแล้วมันอยากไปหาราเมงกินนะฮะหรือว่าตอนแข่งทำเค้กนะฮะแข่งทำเค้กแข่งเสร็จแล้วก็แบบเฮ้ยอยากไปหาเค้กกินจังเลยผมตั้งคำถามครับว่าทำไมพลังแบบเนี้ยมันไม่เห็นมีในที่นิตยสารไทยเลยมันมีที่สารไทยเล่มไหนบ้างหน้าที่อ่านจบแล้วแล้วอยากไปทำอะไรอย่างนั้นนะฮะผมไม่เคยเห็นนะครับผมก็สงสัยขึ้นมาว่านิตยสารมันไม่มีพลังเท่ารายการทีวีหรือไม่เคยมีคนใช้พลังของนิตยสารอย่างเท่าที่มันมีศักยภาพที่จะทำได้ผมก็เลยลองคิดการทำนิตยสารด้วยวิธีการคิดใหม่ว่าผมอยากจะทำให้สิ่งนี้เป็นพื้นที่ทดลองของผมผมอยากทำสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นในเมืองไทยนั่นก็คือทำให้นิตยสารมันมีพลังโน้มน้าวผู้คนได้ผมก็เอาศาสตร์ต่างๆมาใช้ฮะไม่ว่าจะเป็นศาสตร์โฆษณาศาสตร์การทำเอ็กซิบิชันการสร้างเอ็กซ์เพรียนซ์ในการอ่านเนาะศาสตร์ในการเล่าเรื่องศาสตร์แบบโฆษณาแอดเวอร์ทิสติ้งนะฮะทุกอย่างเอามารวมกันแล้วมันก็เกิดสิ่งสุขๆเกิดขึ้นต่อ14ปีที่ผ่านมาความสนุกเหล่านี้เนี่ยมันก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างเยอะที่เห็นเด่นชัดที่สุดอาจจะเป็นเรื่องจักรยานเนาะอเดย์ทำเรื่องจักรยานเมื่อราวสัก5ปีก่อนเป็นแค่นิตยสาร1เล่มเท่านั้นเองแต่ว่าพอหนังสือออกมาแล้วเนี่ยมีคนติดต่อเข้ามาว่าอยากหัดขี่จักรยานต้องเริ่มต้นยังไงบ้างก็ถึงขั้นเริ่มจากการเปิดเวิร์กช็อปเปิดจากเวิร์กช็อปเสร็จคนฟีดแบ็กดีมากกลายเป็นจัดงานเทศกาลจักรยานชื่อว่า A Day by Face ซึ่งถือเป็นงานจักรยานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอันดับ2เนาะอันดับ1ในอาเซียนซึ่งมันใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆจากการทำนิตยสาร1เล่มซึ่งมีพลังแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของจักรยานเนาะ A Day ยังทำเรื่องวิ่งเรื่องของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เมื่อประมาณ5ปีก่อนเช่นเดียวกันจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มีหนุ่มสาวจำนวนมากตัดสินใจว่าชีวิตนี้ฉันเรียนจบไปแล้วฉันจะอยากไปเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือบางคนที่ผมเจอนะฮะเขาบอกว่าเขาลาออกจากงานประจำเพื่อมาศึกษาว่าฉันอยากจะทำธุรกิจเพื่อสังคมที่ได้ผลตอบแทนด้วยและแก้ปัญหาสังคมด้วยผมอยู่กับสิ่งนี้ตลอดเวลาฮะอยู่กับการเจอผู้อ่านที่บอกว่าสื่อที่คุณทำอ่ะมันเปลี่ยนชีวิตผมนะผมตาออกผมทับนู่นทำนี่เพราะอ่านหนังสือคุณผมรู้สึกว่าสื่อมีพลังดังนั้นเมื่อเรามีการเปลี่ยนงานย้ายงานครั้งใหม่อ่ะมาทำสื่อของตัวเองเราก็คิดว่าเราอยากจะทำสื่อนี้ให้มีพลังที่สุดให้มีความหมายกับผู้คนแล้วก็ให้เปลี่ยนชีวิตเขาให้ดีขึ้นให้ได้รวมถึง
เปลี่ยนสังคมด้วยทุกวันนี้มีสื่อใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากโดยเฉพาะสื่อออนไลน์นะครับสื่อออนไลน์ทั้งหมดก็มีวิธีคิดใกล้เคียงกันผมคิดว่าเราสามารถทำให้แตกต่างได้เอาละครับผมก็จะมาเริ่มต้นจากบริษัทผมนะฮะก็มิชชั่นง่ายๆเลยครับผมเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนก่อนผมอยากจะเป็นบิสซิเนสที่ทำอย่างรับผิดชอบต่อสังคมเนาะแล้วก็เป้าหมายคือสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านการทำสื่อซึ่งผมก็คิดว่าถ้าผมจะบอกทุกคนว่าทุกคนครับคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้มันมีนวัตกรรมมากขึ้นมันใหม่ขึ้นตัวผมเองก็ควรจะสร้างนวัตกรรมก่อนหรือเปล่าถ้าผมอยากชวนคนเปลี่ยนผมควรจะเปลี่ยนการทำงานผมเองก่อนหรือเปล่าผมก็เลยคิดว่าเอาล่ะถ้าอย่างนั้นผมจะทำธุรกิจจะทำสื่อด้วยวิธีคิดที่ยังไม่เห็นใครเคยทำมาก่อนในเมืองไทยทุกๆรูปแบบเนาะเป็นส่วนที่ผมอยากตั้งเอาไว้แล้วก็ผมก็ไม่ได้ทำแค่เว็บไซต์แต่คิดว่าอยากจะทำทุกๆสื่อที่มันอะไรก็ได้มิชชั่นหลักๆนะฮะก็ผมคิดว่าหน้าที่ของผมคือผมอยากจะนำเสนอเนื้อหาและทัศนคติซึ่งผมว่าก้อนหลังสำคัญมากสื่อจำนวนมากสนใจแค่นำเสนอเนื้อหาให้คนรู้แต่ผมคิดว่าทัศนคติที่อยู่เบื้องหลังมันก็น่าสนใจนะฮะก็อยากจะให้ทุกคนได้ทราบแล้วก็ผมอยากจะทำสื่อใหม่ๆสุดท้ายก็คือตอนผมทำอเดย์ที่ผ่านมารอบ10กว่าปีเนี่ยมีคนมาชวนทำสิ่งต่างๆด้วยกันเยอะมากเพราะก็เห็นว่าเราอาจจะสามารถสื่อสารกับผู้คนได้สร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเช่นเรื่องจักรยานหรือว่าโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ก็มีองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนเข้ามาร่วมมือกันว่าเฮ้ยมาทำสิ่งนี้ด้วยกันมาผลักดันสิ่งนี้ด้วยกันนะฮะเราคิดว่ายังอยากจะให้เป็นมิชชั่นนี้ต่อไปนั่นคือมิชชั่นของบริษัทผมนะฮะงานที่ผมทำทั้งหมดจะมีอะไรบ้างนะฮะผมจะเล่าให้ฟังว่ามันจะต่างได้สักแค่ไหนอย่างแรกสุดคือเว็บไซต์ฮะเว็บไซต์ The Cloud ซึ่งจะเปิดตัว13มิถุนายนนะครับยุคนี้เป็นยุคแห่งเว็บไซต์มีคนเปิดเว็บไซต์ใหม่ๆกันตลอดเวลานะฮะเต็มไปด้วยเว็บซึ่งผมก็พบว่าทุกเว็บอะยุคนี้เนาะต้นหางต้องเกิดกับต้องกลับไปเกริ่นสักนิดนึงก่อนว่าทำไมคนถึงเปิดเว็บไซต์ทำไมคนถึงปิดนิตยสารเพราะพฤติกรรมการอ่านมันเปลี่ยนนะฮะพฤติกรรมการอ่านเปลี่ยนแปลว่าคนอ่านหนังสือน้อยลงแล้วอยู่กับหน้าจอมากขึ้นดังนั้นอะไรก็ตามที่มีให้อ่านในหน้าจอเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นแล้วคนก็เห็นว่าเอ๊ะการทำเว็บไซต์มันก็น่าจะเป็นสิ่งที่เข้าถึงคนได้ง่ายในแง่การทำสื่อแล้วก็พอคนถึงคนได้ง่ายก็มียอดเยอะพอมียอดเยอะก็เอาไปทำมาหากินกับโฆษณาต่างๆต่อได้ดังนั้นเป้าหมายของการทำเว็บไซต์ของทุกๆคนก็จึงคล้ายๆกันก็คือทำเว็บให้มียอดที่เยอะเพื่อที่จะเอาไปค้าขายต่อแต่ผมไม่ได้มองอย่างนั้นนะฮะผมรู้สึกว่าเว็บไซต์มันคิดตามๆกันอย่างนั้นก็คงไม่สนุกเท่าไหร่ทุกคนคิดจะทำเว็บข่าวที่แข่งกันเร็วเว็บข่าวที่คิดว่าฉันจะเป็นคนเสนอเจ้าแรกเว็บข่าวที่คิดว่าฉันจะเป็นคนที่อยากเสนอข่าวเยอะๆป๊อปก็ไปก๊อปข่าวเข้ามารีไรต์ข่าวเข้ามาซึ่งผมรู้สึกว่าสิ่งพวกนี้มันมีประโยชน์ไม่มากนักนะฮะเราทำเนื้อหาที่เป็นออริจินอลคอนเทนต์แล้วก็คำว่าแฟร์คอนเทนต์ผมคิดไปเองนะฮะว่าคำว่าแฟร์คอนเทนต์ไม่รู้มันมีหรือเปล่าคำนี้ผมรู้สึกว่าทุกๆวงการมีเรื่องแฟร์หมดแล้วมีแฟร์เทรดมีการสนใจการผลิตอย่างเป็นธรรมทุกๆอย่างแต่คนทำสื่อไม่เห็นมีเพราะว่าวงการสื่อเป็นวงการศักดิ์สิทธิ์ฮะที่สื่อเราจะไม่ด่ากันเองไม่ตรวจสอบกันเองดังนั้นประเด็นว่าแฟร์คอนเทนต์จึงไม่เคยมีใครพูดถึงแฟร์คอนเทนต์ที่หมายถึงอาจจะเป็นตั้งแต่เนื้อหาที่ดีเนื้อหาที่มีที่มาที่ดีคือไม่ไปลอกใครเข้ามาไม่ไปก๊อปใครเข้ามาไม่ไปหลอกลวงใครในข่าวแบบนั้นผมอยากทำสื่อที่มีแฟร์คอนเทนต์สำหรับผมนะฮะซึ่งนี่คือเว็บไซต์ซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดว่าเป็นยังไงเพราะว่าน่าจะอินกับทุกคนที่สุดผมจะพูดถึงสิ่งนี้ผมว่าจะเริ่มแตกต่างทางด้านซ้ายนะฮะยุคนี้เป็นยุคที่นิตยสารปิดตัวลงเยอะมากตลอดเวลาเราจะเห็นข่าวว่าเล่มนั้นก็ปิดเล่มนี้ก็ปิดหนังสือพิมพ์ก็จะเริ่มปิดด้วยน่ากลัวมากนะฮะถ้ามีคนถามตลอดเวลาว่าเอ๊ะนิตยสารมันจะอยู่รอดได้อีกหรือผมก็สามารถตอบได้อย่างภาคภูมิใจแล้วว่าผมเชื่อว่านิตยสารกระดาษเนี่ยมันยังอยู่รอดได้นิตยสารกระดาษไม่ได้ปิดตัวเพราะดิจิตอลนะครับแต่นิตยสารกระดาษปิดตัวเพราะมันคุยกับคนยุคนี้ไม่รู้เรื่องดังนั้นผมเชื่อว่าถ้านิตยสารกระดาษสามารถปรับตัวให้คุยกับคนยุคนี้รู้เรื่องมันก็ยังสามารถอยู่ได้เพียงแต่ว่าที่ปิดตัวไปก็คือเขาคิดแบบเดิมเหมือนกับเมื่อ30ปีที่มันเคยเป็นมาฮะดังนั้นก็จึงไม่แปลกใจที่มันจะคุยกับคนยุคปัจจุบันไม่รู้เรื่องและทำงานร่วมกับภาคธุรกิจที่เป็นคนลงโฆษณาไม่รู้เรื่องก็จึงต้องปิดตัวกันไปก็เป็นเรื่องปกติ
คำถามก็คือว่าแล้วยุคนี้ยังมีคนกล้าเปิดนิตยสารอีกเหรอผมก็บอกว่ามีผมนี่แหละเพราะว่าเทรนด์โลกเนอะนิตยสารมี2ประเภทในโลกนี้ประเภทแรกเรียกว่า Glossy Magazine Glossy Magazine ก็คือหนังสือแนวปกมันๆวาวๆพิมพ์แฟชั่นอะไรประมาณนี้นะฮะซื้อหูใหญ่ๆทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่ตกลงหมดทั้งโลกเป็นเหมือนกันหมดทั้งแง่ยอดขายแล้วก็ในแง่พลังของมันไม่มีคนพูดถึงยกตัวอย่างเช่น Time Magazine เมื่อก่อน Time Magazine เป็นสิ่งที่เป็นหัวส่งอิทธิพลมากพูดอะไรคนก็ฟังเดี๋ยวนี้ตัวตนของ Time มันหายไปแล้วบ้างฮะมันเร็วมากเนาะอีกประเภทหนึ่งประเภทที่สองเขาเรียกว่าเป็น Independent Magazine หรือว่า Indie Magazine Indie Magazine เป็นหนังสือที่1เล่มพูด1เรื่องเฉพาะประเด็นเดียวทำให้ดีทำให้ลึกที่โด่งดังในบ้านเราอาจจะเป็นคินโฟกนะฮะที่คุณรู้จักกันเยอะๆนะฮะคินโฟกซีเรียลอนาเตอร์เอสเคปอะไรประมาณนี้ซึ่งเทรนด์พวกนี้เนี่ยมันเติบโตขึ้นทั้งโลกอย่างน่าตกใจนะฮะมันโตขึ้นทั้งโลกดีขึ้นเรื่อยๆมีหัวเปิดใหม่ขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งประเทศอย่างญี่ปุ่นหรือเกาหลียังสามารถทำนิตยสารภาษาอังกฤษที่ดังระดับโลกได้เกาหลีก็คือเรื่องบีเป็นชื่อบีนะฮะย่อมาจากแบรนด์นี่แหละดังทั้งโลกครับเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกจับตาทั้งที่เกาหลีไม่ใช่ภาษาอังกฤษภาษาแม่เขาก็สามารถทำได้ผมกลับมาตั้งคำถามว่าทำไมคนไทยอย่างพวกเราถึงได้แต่นั่งท้อใจแล้วก็บอกว่านิตยสารมันกำลังจะปิดตัวลงจ้าแล้วก็ชื่นชมว่าประเทศต่างๆเขาทำหนังสืออินดี้กันเท่ๆเลยทำไมเราถึงไม่เปลี่ยนจากการเลิกชื่นชมประเทศอื่นเป็นทำนิตยสาร Made in Thailand กลับไปให้คนทั้งโลกได้อ่านกันบ้างผมคิดว่าผมอยากทำสิ่งนี้คำถามถัดมาคือว่าแล้วทำเรื่องอะไรเหรอนิตยสารมันต้องมีประเภทใช่ไหมมีประเภทว่ามันเป็นประเภทอะไรผมก็คิดว่าคอนเทนต์ที่ผมอยากพูดมากที่สุดนะฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยผมทำเรื่องต่างประเทศเยอะมากนะฮะมันจะเป็นเรื่องญี่ปุ่นสิงคโปร์อังกฤษให้คนไทยได้อ่านครั้งเนี้ยผมอยากจะทำเนื้อหาที่พูดเรื่องประเทศไทยให้คนทั้งโลกได้อ่านประเทศไทยไม่ใช่เรื่องท่องเที่ยวนะครับประเทศไทยในประเด็นเรื่องภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยให้คนทั้งโลกได้อ่านว่าเฮ้ยบ้านเมืองเรามีสิ่งที่มันดีงามยังไงบ้างซึ่งฟังดูอาจจะแบบโอ้ยมันจะดูโอท็อปหรือโอดูแบบทรทหรือเปล่านะแบบคือไม่ใช่เลยฮะมันเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์มันเป็นเรื่องภูมิปัญญาหรือว่าวัฒนธรรมที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่ในอาหารอยู่ในผักท้องถิ่นอยู่ในสถาปัตย์อยู่ในที่พักอยู่ในดนตรีอยู่ในกีฬาการเล่นต่างซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันเป็นเรื่องที่คนทั้งโลกเขาสนใจกันอยู่แล้วแต่บ้านเราอ่ะไม่เคยรู้เราอาจจะสึกว่าเราไม่ชอบภูมิปัญญาไทยแต่ว่าวันหนึ่งที่ฝรั่งเขาทำบ้างเราชอบเขาอย่างเช่นผ้าย้อมครามนะฮะแล้วก็มีมาตั้งนานแล้ววันนี้ทั้งโลกเห่ออินดิโก้เราก็พลอยเห่อตามไปด้วยนะฮะหรือว่าอย่างเช่นการคลอดที่หมอตำแยยกตัวอย่างเมื่อก่อนการคลอดที่หมอตำแยเป็นเรื่องที่แบบโอ้ยมันไม่ช่างไม่ถูกสุขลักษณะเลยมันไม่เวิร์กเลยนะฮะต้องคลอดโรงพยาบาลสิตอนนี้เนี่ยในยุโรปนะฮะคนหันกลับมาคลอดตามธรรมชาตินะฮะด้วยมนุษย์เนี่ยเยอะมากคลอดใต้น้ำด้วยกับอีกส่วนหนึ่งสวิตเซอร์แลนด์นะเหมือนจะมีกฎหมายแล้วมั้งครับว่าทุกคนต้องคลอดด้วยธรรมชาติห้ามผ่าออกกลายเป็นเทรนด์แล้วก็มีอาชีพหนึ่งฮะคืออาชีพนักคลอดนักทำคลอดรุ่นใหม่เป็นคนไทยนะฮะซึ่งได้รับความนิยมเยอะมากจากคนที่ชีวิตทางเลือกแล้วก็ค่าคลอดแพงมากก็มีคนยินดีใช้บริการเพราะรู้สึกว่ามันธรรมชาติสิ่งนี้มันกลับมาเมื่อเทรนด์โลกมันกลับมาแล้วภูมิปัญญาไทยกับเทรนด์โลกเนี่ยมันมีอะไรที่แมทช์กันเยอะมากผมอยากคอนเสิร์ตเรื่องพวกนี้เป็นนิตยสารราย3เดือนฮะ1เล่มพูด1จังหวัดเท่านั้นเองแล้วก็โฟกัสเรื่องเหล่านั้นเช่นเชียงรายอาจจะพูดเรื่องชาเนาะเป็น Art of Tea มีทั้งศิลปะแล้วก็ชาก็เป็นเรื่องพวกนี้คำถามคือว่าแล้วพิมพ์ก็ไม่ได้เยอะมากพิมพ์แบบ 3,000 เล่มเองอ่ะเออแล้วมันจะขายโฆษณาได้เหรอโมเดลนิตยสารปกตินะฮะคือการพิมพ์เยอะๆแจกเยอะๆแล้วก็เอายอดเยอะๆเนี่ยไปขายโฆษณาแต่ว่าหนังสือแค่แบบ 3,000 เล่มมันจะไปขายใครเขาได้มันจะอยู่รอดได้เหรอคำตอบก็คือว่าไม่ได้หรอฮะถ้าเกิดว่าเราคิดว่าจะขายหน้าแอดแล้วก็ขายให้ตายมันก็ไม่ cover หรอกครับแล้วควรจะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่กลับมาเรื่องเดิมว่าผมทำหนังสือเล่มนี้ทำไมผมทำหนังสือเล่มนี้เพราะผมอยากจะบอกว่าเมืองไทยมีดีเรามีอาหารที่ดีๆที่เป็นอาหารท้องถิ่นที่พวกเราไม่เคยคุ้นเคยกันคนอ่านคงอยากจะกินนะผมคิดว่าอาจจะอยากไปดูที่ต่างๆที่เราพูดถึงแล้วเขาจะมาไงดี
ถ้าเขาแบบไม่สะดวกเองเราต้องทำยังไงถึงจะเซอร์วิสเขาได้ทำทัวร์เหรอทำทัวร์ที่ยังได้40 50คนมันต้องทำกี่รอบเหรอถึงจะพาคนเยอะไปรู้จักได้ผมก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นผมจะทำอีเวนต์ประกอบกับหนังสือแต่ละเล่มอีเวนต์ที่เชียงรายอีเวนต์ที่ต่างๆแล้วอีเวนต์มันจะมีคนอยากมาแล้วมันจะยังไงก็คิดง่ายๆฮะเราก็ทำอีเวนต์ที่ตอนนี้เป็นสิ่งที่คนโหยหามันที่สุดแล้วก็ป๊อปปูล่าที่สุดก็คือการจัดงานวิ่งเมื่อปีที่แล้วนะฮะทีมงานของผมเนี่ยมีโอกาสได้จัดงานวิ่งให้ททเป็นงานวิ่งที่ลำปางเป็นการวิ่งเพื่อศึกษาเรื่องภูมิปัญญาที่ลำปางนี่แหละแล้วก็ได้รับการโหวตให้เป็นงานวิ่งที่ดีสุดในเมืองไทย1ใน5ของปีที่แล้วนั่นก็แปลว่าการวิ่งที่สนใจเรื่อง culture ไปพร้อมๆกันเนี่ยมันมีตลาดแล้วก็มีคนชอบนั้นก็สามารถอยู่รอดได้ดังนั้นนิสาเล่มนี้ก็เลยมีงานวิ่งประกบแล้วก็คนอยากลงโฆษณาก็ซัพพอร์ตงานวิ่งไปนะฮะนิตยสารมันเป็นแค่จุดเล็กๆเท่านั้นเองแล้วก็ขายที่ไหนแล้วทุกวันนี้คนไม่เข้าร้านหนังสือกันแล้วจะไปขายยังไงก็ง่ายๆฮะส่วนหนึ่งขายต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งก็ขายคนมาวิ่งนี่แหละครับก็บวกไปในค่าสมัครค่าวิ่งคุณสมัครวิ่งคุณหนังสือเล่มนี้ด้วยเพียงแค่นี้มันก็เกิดตลาดขึ้นอีกจำนวนหนึ่งแล้วแล้วก็นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะฮะในตัวช่วงต้นปีหน้าแล้วก็มีหลายๆคนสนใจโปรเจกต์นี้มากอยากร่วมซัพพอร์ตด้วยคำว่าซัพพอร์ตคือไม่ได้ซื้อหน้าแอดแต่ว่าอยากทำโปรเจกต์นี้ร่วมกันให้มันดีซึ่งก็ผมก็รู้สึกดีใจมากที่ความคิดแตกต่างเหล่านี้ได้มีที่ทางอยู่มีคนอยากร่วมทำงานด้วยฝั่งขวาเป็นสำนักพิมพ์ฮะผมว่าทุกคนอาจจะเจอปัญหาคล้ายๆกันว่าทุกวันนี้คนเราอ่านหนังสือกันน้อยลงมากๆเนาะสำนักพิมพ์ยอดขายมันก็ตกลงเรื่อยๆผมเป็นบก.หนังสือมา10กว่าปีทำหน้าที่อ่านต้นฉบับมีคนอยากเป็นนักเขียนส่งงานมาให้ผมดูแล้วก็บอกว่าอยากเป็นนักเขียนจะพิมพ์ได้ไหมผมก็ต้องพิจารณาอย่างแรกเลยว่ามันสามารถพิมพ์ไปถึง 4,000 เล่มหรือเปล่าเพราะวิธีการคือผมพิมพ์หนังสือคือเอาไปฝากสายส่งให้ขายต่อสายส่งก็จะนำไปกระจายตามร้านถ้าหนังสือไม่ถึง 4,000 เล่มก็ไม่สามารถกระจายได้ทั่วประเทศดังนั้นขั้นต่ำของการพิมพ์เนี่ยคืออยู่ที่ประมาณ 4,000 เล่มดังนั้นแต่ว่าผมก็พบว่ามันมีต้นฉบับดีๆจำนวนมากนะฮะที่มันขายไม่ถึง 4,000 เล่มหรอกอาจจะขายได้สัก 1,000 เล่มหรือ500เล่มแต่จะมีคนรักมันมากๆเนื้อหามันดีมากจะมีคนอยากอ่านมันมากๆและเป็นประโยชน์กับผู้คนมากๆแต่กลุ่มมันเล็กเกินกว่า 4,000 คนต้นฉบับเหล่านี้ฮะไม่เคยมีที่ทานสังคมไม่ได้มีที่อยู่ไม่ได้มีที่พิมพ์ซึ่งผมว่ามันน่าเสียดายมากๆรวมไปถึงหนังสือที่มีรูปเล่มแปลกประหลาดพับยืดใหญ่ยาวแปลกๆทั้งหลายแหล่เหล่านี้มันพิมพ์จริงไม่ได้ในทางปกติมันไปวางตามร้านยากนะฮะก็น่าเสียดายมากๆผมก็เลยคิดว่าผมอยากทำสำนักพิมพ์ที่จะพิมพ์ต้นฉบับดีๆที่แตกต่างที่ไม่ได้แมสแต่จะมีคนรักมันและรออ่านมันผมก็ทำงานร่วมกับมีฟันนะฮะมีฟันก็เป็นแพลตฟอร์มการระดมทุนนะฮะคราวฟันดิ้งซึ่งเป็นตัวแทนของ Kickstarter ที่เมืองไทยก็ทำสิ่งนี้ร่วมกันเป็นสำนักพิมพ์ที่พิมพ์งานแบบคราวฟันดิ้งเราอยากจะพิมพ์ต้นฉบับต้นไหนทำงานกับเวิร์กกันไปเป็นดัมมี่เสร็จก็เอาไปวางแล้วก็ชวนทุกคนเข้ามาดูว่าเนื้อหาประมาณนี้รูปเล่มประมาณนี้ซึ่งเป็นการพิมพ์หนังสือที่คราฟต์นะครับซึ่งเราอาจจะเห็นไม่ได้ในงานพิมพ์เชิงหนังสือทั่วไปมีใครอยากซื้อบ้างมีใครอยากลงเงินเพื่อซื้อมันล่วงหน้าบ้างถ้าเกิดว่ามีการพิมพ์ครบมีการลงเงินครบตามกำหนดก็พิมพ์จริงนะฮะมีการพิมพ์เกินมีการลงเงินเกินก็พิมพ์ตามนั้นนะฮะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจผมก็คิดว่าสำนักพิมพ์เล็กๆซึ่งก็คงไม่ได้พิมพ์อะไรเยอะเนี่ยมันจะมีคนอยากร่วมงานด้วยเยอะเหรอปรากฏว่ามีนักเขียนแล้วก็มีคนดังจำนวนหนึ่งนะฮะที่บอกว่าเฮ้ยเอาอยากทำด้วยผมก็ถามเขาว่าพี่สำนักพิมพ์ใหญ่ก็มีพี่ไม่อยากพิมพ์แบบทีละ 5,000 เล่ม 10,000 เล่มเหมือนเมื่อก่อนแล้วเหรอเขาก็บอกว่าไม่ฮะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากทำหนังสือที่ปกติฮะเขามีความฝันอยากทำหนังสืออื่นๆอีกตั้งเยอะแยะอีกหลายแบบแต่ไม่เคยมีใครซัพพอร์ตเขาเลยเขาบอกเขาอยากเอาไอเดียพวกนั้นน่ะมาพิมพ์กับผมผมก็รู้สึกว่าดีใจมากนะฮะที่มันจะได้สร้างโอกาสให้กับวงการวรรณกรรมในรูปแบบใหม่ๆทริปฮะควรจะมองทริปเป็นอะไรดีล่ะเป็นการพักผ่อนหรือเป็นการเรียนรู้ก็แล้วแต่สำหรับผมมองทริปการเดินทางเนาะเป็นการสื่อสารผมใช้ทริปหรือการเดินทางเป็นการสื่อสารมาตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาผมพาคนไปเรียนรู้ต่างๆผ่านทริปแล้วก็ทริปของผมมีจุดเด่นอยู่ 2-3 เรื่องฮะเรื่องที่1ก็คือว่ามีคอนเซ็ปต์เนาะมีคอนเซ็ปต์พาคนไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆไปเจอคนท้องถิ่นที่เจ๋งๆได้พลังกลับมาอันนี้ก็ไม่แปลกมาก
อันที่สองก็คือจุดเด่นก็คือว่าเป็นทริปที่ไม่บอกโปรแกรมผู้เข้าร่วมครับผู้เข้าร่วมจะรู้คร่าวๆว่าไปทำอะไรแต่เขาจะไม่รู้เลยว่าชั่วโมงถัดไปคุณจะเจออะไรตอนเย็นจะเจออะไรตอนกลางคืนคุณจะเจออะไรเพราะผมรู้สึกว่าเหมือนคุณดูหนังนะฮะถ้าคนดูหนังแล้วคนรู้ล่วงหน้าว่าเดี๋ยวพระเอกจะตายตอนจบมันก็คงไม่สนุกดังนั้น experience ไปด้วยกันดีกว่าว่าคุณจะเจออะไรต่างๆซึ่งก็อาจจะค่อยๆเซอร์ไพรส์ขึ้นมีประสบการณ์ต่างๆที่แปลกประหลาดขึ้นแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆผมเคยทำทริปที่มีคอนเซ็ปต์ที่พูดเรื่องหนักๆอย่างเช่นเรื่องคนไร้สัญชาติเนาะแต่หีพอมันด้วยทริปที่ป๊อปปูล่ามากคลาสสิกมากอย่างเช่นพาคนไปเรียนรู้เรื่องชานะไปกินชาชิมชาชงชาหัดคั่วชาหรือพาคนไปเดินป่ากับชาปากยอเรื่องศึกษาเรื่องป่าภูมิปัญญานิทานปากยออะไรเงี้ยสุดท้ายค่อยมาเฉลยตอนจบว่ามันเล่าเรื่องเมสเซจหลักคือเรื่องคนไร้สัญชาติก็ success ประมาณหนึ่งแล้วก็สิ่งที่กำลังจะทำในช่วงเร็วๆนี้นะฮะก็คือเป็นทริปที่พูดเรื่องท้องถิ่นพูดเรื่องเมืองผ่านการกินอาหาร6มื้อเริ่มต้นที่จังหวัดอุดรธานีเลยครับพาไปรู้จักอุดรธานีผ่านอาหาร6มื้ออุดรซึ่งเป็นจังหวัดอีสานเนาะติดกับทั้งฝั่งลาวมีความเป็นเวียดนามด้วยนะฮะมีความเป็นอเมริกันเพราะว่ามีฐานทัพอเมริกันมาตั้งอยู่อุดรจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายก็เล่าเรื่องพวกนี้แทนจะพาไปดูสถานที่ต่างๆพาไปกินครับร้านอาหารที่ดีสุดในเชียงราย6ร้านเอ้ยอุดร6ร้านแล้วก็เล่าเรื่องสิ่งนี้กันถัดมาเป็นเรื่องวิดีโอฮะยุคนี้คนต้องทำวิดีโอกันเนาะทำวิดีโอคือทุกเว็บอะมีวิดีโอหมดเลยเพราะว่าคนชอบดูวิดีโอกันก็ทำวิดีโอกันแล้วก็แข่งกันทำวิดีโอแต่ละเว็บก็ทำกันวันละตัว2ตัว5ตัว10ตัวบางเว็บทำกันวันละเกือบ20ตัวฮะผมก็รู้สึกว่าถ้าผมต้องไปแข่งกับเขาอะผมจะแข่งยังไงอะผมต้องทำวันละ30ตัวเหรอถึงชนะเขาอะฮะซึ่งผมไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นผมไม่ได้อยากครองโลกผมรู้สึกว่าผมอยากสนับสนุนคนทำงานดีๆครับแล้วก็โลกใบนี้เมืองไทยเราเนี่ยมียูทูบเบอร์มีคนทำวิดีโอเก่งๆสร้างสรรค์แล้วก็น่าสนับสนุนเยอะมากเขาทำวิดีโอที่ผมว่าคอนเซ็ปต์เขาแปลกประหลาดแล้วก็ดีงามใหม่เยอะมากผมก็เลยคิดว่าอยากจะซัพพอร์ตคนเหล่านี้นะฮะก็เลยลองคิดว่าถ้างั้นเปลี่ยนจากการเป็นผู้ทำวิดีโอมาแข่งเป็นแพลตฟอร์มไหมแพลตฟอร์มที่ดึงยูทูบเบอร์เจ๋งๆที่มีคนตามไม่เยอะเนี่ยมาอยู่รวมกันแล้วผมช่วยกันฟีดเรื่องราวเขาออกไปเป็นเน็ตเวิร์กเป็นชุมชนของผู้ผลิตยูทูบเบอร์ที่เจ๋งแตกต่างสร้างสรรค์มาอยู่รวมกันแล้วก็ซัพพอร์ตเขาเหล่านั้นพวกเขาก็ไม่ได้เสียอะไรเนาะแล้วก็สิ่งที่ได้เพิ่มเติมขึ้นก็คือว่าผมเจอแบรนด์ต่างๆเยอะมากและแบรนด์ต่างเหล่านี้เวลาใช้งานเซเลบในโลกออนไลน์เขาก็จะใช้คนดังๆที่มีซับสไครป์แบบหลับล้านคนเหล่านี้ซึ่งมีหลับพันเนี่ยไม่เคยถูกเหลียวแลฮะก็เป็นที่ว่างซึ่งน่าสงสารคนเหล่านี้เนาะงานดีแต่คนไม่ใช้บริการเพราะว่ามียอดต่ำผมก็คิดว่าผมจะมาจับคนเหล่านี้มาเจอกันได้แล้วพอได้เล่าสิ่งนี้กับแบรนด์ต่างๆฟังเขาก็สึกชอบจริงๆแล้วก็อยากทำงานด้วยเพราะเขาไม่เคยเจอคนเหล่านี้มาก่อนนะฮะก็เป็นการเปิดช่องทางใหม่ๆได้ถัดมาเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกับแบรนด์ต่างๆนะฮะก็เป็นเราเป็นสื่อเนาะแบรนด์ต่างๆมีแมสเซจต่างๆเข้ามาก็เราก็ทำงานร่วมกันซึ่งเราเป็นนักสื่อสารดังนั้นวิธีการสื่อสารที่เราถนัดก็คือว่าเราสื่อสารอย่างรอบด้านแบรนด์หนึ่งแบรนด์อยากจะพูดแมสเซจหนึ่งออกมาโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมและสิ่งแวดล้อมเรื่องเชิง CSR ก็มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับแบรนด์ต่างๆเหล่านี้ค่อนข้างเยอะผมก็พยายามจะคิดเสมอๆว่าไม่อยากจะทำงานที่มันเป็นปลายทางออกมาเป็นอีเวนต์สั้นๆหนึ่งอีเวนต์แล้วจบไปฮะการทำงานที่ดีควรจะยั่งยืนก็พยายามจับแบรนด์ไปเจอกับคนทำงานตัวจริงที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เขาจับให้เขามาเจอกันผมมาที่เป็นคนประสานงานตรงกลางแล้วก็เป็นสื่อเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวนี้ออกมาทำมาที่เป็นคอนซัลท์กับบริษัทนะฮะมันก็เกิดงานดีๆใหม่ๆที่สนุกขึ้นอย่างเช่นบางแบรนด์บอกว่าอยากปลูกป่าผมก็บอกว่าเอ้ยปลูกป่าก็มีคนทำอยู่แล้วประมาณนึงนะพี่ไปซัพพอร์ตหมอต้นไม้ในเมืองไหมมีกลุ่มหมอต้นไม้ที่พยายามดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมืองอยู่ต่างๆมากมายเขาต้องการผู้ซัพพอร์ตเยอะมากพี่ไปจิ้มกับเขาแทนไหมเกิดประโยชน์นะแล้วก็อิมแพคด้วยใหม่ด้วยเขาก็บอกว่าเหรอไม่เคยรู้มาก่อนเลยเฮ้ยเอานะฮะก็มีประมาณนี้แล้วก็ทำอีเวนต์ด้วยนะฮะอีเวนต์ที่เราทำก็เป็นงานอีเวนต์ที่ผมว่าสร้างสรรค์แล้วก็ไม่เคยมีคนทำอย่างเช่นเริ่มต้นจากงาน Sneaker X Project นะฮะเป็นงานเทศกาลสนีกเกอร์ที่ใหญ่สุดในเมืองไทยนะฮะก็จะทำนะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวก็ทุกวันนี้สนีกเกอร์เป็นแฟชั่นเป็น culture แบบหนึ่ง
แล้วก็ที่ผ่านมางานสนุกเกอร์มีแต่งานขายมีแต่งานขายมีงานลดราคามีงานเอาเลทแต่ว่ามันไม่มีงานหล่อๆงานที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับสนุกเกอร์ฮะให้คนมาแล้วก็รู้ว่าแต่ละคู่ที่มันแพงอ่ะทุกคนจะรู้ว่ามันแพงเนาะแต่เบื้องหลังความแพงเราไม่เคยรู้ว่ามันแพงเพราะอะไรสตอรี่มันคืออะไรเหรอคนถึงแย่งกันนะฮะไม่เคยมีงานไหนเมืองไทยเล่าเรื่องนี้เราจะเล่าสิ่งนี้ผ่านงานนี้แล้วก็แน่นอนว่าไม่ได้ทำคนเดียวฮะเราทำกับคนในวงการสนีกเกอร์ทั้งประเทศนะฮะเพราะทุกคนอยากเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นเหมือนกันเขาจึงมาร่วมกันดังนั้นงานนี้จึงไม่ใช่งานของเราจะเป็นงานที่เราช่วยสานฝันทุกคนในวงการให้มันเกิดขึ้นซึ่งผมว่านี่แหละฮะคือความใหม่ที่พอไปคุยกับใครเขาก็อยากร่วมงานด้วยแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่างานเล็กๆที่ชื่อว่าแบบCraft Content Festival เนาะงานที่พูดถึงคนทำคอนเทนต์จับคนทำคอนเทนต์มารวมกันแล้วก็ไม่ใช่คอนเทนต์ธรรมดานะครับเป็นคอนเทนต์ที่ใส่ใจด้วยผมว่าสิ่งพวกนี้เนี่ยฟังดูเหมือนแบบเฮ้ยแปลกจังมันจะมีทำไปแล้วจะมีใครสนใจหรือเปล่านะก็หวั่นใจอยู่แต่ว่าสุดท้ายพอไปทำจริงไปคุยกับคนจริงๆก็มีคนพร้อมซัพพอร์ตเยอะมากซึ่งเราก็เลยรู้ว่าความต่างไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะฮะถ้าเกิดว่าไปเจอคนที่ถูกต้องเราพูดถึงเว็บไซต์กันบ้างดีกว่าฮะเว็บไซต์จะเป็นสิ่งที่อาจจะเห็นภาพกันชัดมากขึ้นเราชื่อบริษัทว่า Cloud and Ground ด้วย2เด้พอเห็นผลแรกเลยก็คือว่าเว็บไซต์เราชื่อ The Cloud ฮะแล้วก็นิตยสารเราชื่อ The Ground ก็เป็นเว็บไซต์ชื่อ Cloud and Ground ทำไมเว็บไซต์เราต้องชื่อ The Cloud ก็ง่ายๆเลยครับผมก็คิดอยู่ว่าเว็บไซต์เรามันจะเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าเป็นเว็บไซต์เป็นออนไลน์หรือเป็นอะไรดีผมก็ได้คำตอบว่ามันสำหรับผมอ่ะมันไม่ใช่เว็บไซต์ฮะแต่ว่ามันเป็นนิตยสารออนคลาวด์มันเป็นแมกกาซีนออนคลาวด์นะฮะแล้วก็มันเล่าอยู่ทั้งหมด3เรื่องนี้ฮะคือเรื่องท้องถิ่นนะฮะเรื่องความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การทำชีวิตให้ดีขึ้นนะฮะ3เรื่องนี้ local creative culture แล้วก็ better living เอ๊ะแล้วมันนิตยสารออนคลาวด์เป็นยังไงเหรอมันเป็นอย่างนี้ครับคืออย่างที่บอกไปนะฮะว่าทุกวันนี้เนี่ยความเป็นนิตยสารมันหายไปหมดแล้วจากวงการสื่อสิ่งพิมพ์นะฮะเมื่อก่อนเวลาที่เราเปิดนิตยสารอ่านเนาะเราปิดชื่อคอลัมน์ก็รู้ว่าใครเขียนเพราะว่ามันมีลีลามีเนื้อหาบางอย่างอยู่อ่านไปแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราผูกพันกับนักเขียนคนนี้เราชอบเขาเป็นแฟนคลับเขาอยากติดตามผลงานเขาแต่สิ่งนี้มันได้ค่อยๆหายไปจากวงการแล้วฮะทุกคนพอไปทำเว็บไซต์มันก็เหมือนกันหมดเลยทุกคนเขียนเนื้อหาอย่างสั้นกระชับเร่งรีบย่อหน้าแรกขึ้นมาสรุปความทั้งหมดแล้วก็เล่าแบบแฟกต์นะครับรีบอ่านรีบจบคนจะได้สมาธิสั้นนะจะทำอีกต่อผมรู้สึกว่าผมอยากจะเอาเสน่ห์ของการทำนิตยสารแบบกระดาษเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งเสน่ห์แบบที่คนอ่านรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเพื่อนฉันมันคุยกับฉันน่ะกลับมาให้อยู่ในรูปแบบของออนไลน์เท่านั้นเองแล้วก็เนื้อหาของเราก็เป็นเนื้อหาที่เรียกว่าคราฟต์คอนเทนต์คำว่าคราฟต์คอนเทนต์ก็คือไม่ได้เขียนดีอย่างเดียวนะฮะไม่ใช่ว่าต้องละเมียดละไมเป็นกวีซีไรท์กันอย่างเดียวสำหรับผมคำว่าคราฟต์คอนเทนต์นั้นน่ะหมายความว่าเป็นเนื้อหาที่เนื้อหานั้นมีความหมายกับผู้อ่านผมว่าการเขียนดีก็เป็นเรื่องดีฮะแต่ก็เท่านั้นแหละครับมันก็ไม่มีความหมายอะไรเนื้อหาที่มีความหมายกับผู้อ่านต่างหากที่มีความที่มีประโยชน์คุณเสียเวลาอ่าน3นาที5นาทีแล้วไม่ได้อะไรหรือได้สิ่งที่แบบอ้อก็ขำดีเมาดีก็เรื่องนึงแต่ผมเชื่อว่าเวลาที่เราไปฟังคนดังๆพูดเนอะเจ้าของธุรกิจประกอบการต่างๆแล้วถามว่าจุดเริ่มต้นของไอเดียกิจการคุณมาจากไหนเขามักจะพูดจุดเริ่มต้นเล็กๆฮะว่าผมอ่านสิ่งนี้เจอจากประโยคนี้ผมคุยกับคนนั้นนาทีนั้นสั้นๆอย่างฮะแต่สิ่งพวกนั้นน่ะจุดอะไรพวกนั้นน่ะมันฝังเป็นเมล็ดพันธุ์อะไรบางอย่างแล้วมันก็เปลี่ยนความคิดเขาเปลี่ยนความเชื่อเขาในที่สุดผมอยากเป็นอย่างนั้นนะฮะผมอยากนำเสนอเนื้อหาเล็กๆที่มีความหมายกับผู้คนที่วันหนึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างต่อผู้คนได้ผมมองว่านั่นแหละคือ craft content แล้วก็สุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นแค่เว็บไซต์เนาะมันสามารถเป็นได้ทุกๆอย่างอย่างที่ว่าไปเว็บผมก็มีความเชื่อนะฮะคือผมไม่ได้แข่งเร็วฮะผมรู้สึกว่าทุกวันนี้เราอยู่ในเกมตัวเลขทุกคนอยู่ในเกมตัวเลขหมดเลยเกมตัวเลขคือทำเว็บอยากได้ยอดเพื่อเอายอดไปให้ลูกค้าจากนี้จะทำไงก็ต้องทำเนื้อหาคนอยากคลิกอยากแชร์แล้วทำยังไงล่ะก็ต้องเอาเรื่องที่มันตลาดหน่อยเรื่องที่มันป๊อปเรื่องที่มันเฉาเฉาเรื่องที่มันน่ารู้คลิกเบตอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ต้องเร็วกว่าคนอื่นเขาต้องแข่งกันแย่งข้อมูลกันนี่คือเกมตัวเลข
พอเก็บตัวเลขเสร็จปั๊บอ่ะตัวเลขน้อยทำไงต้องไปซื้อบูสต์เพื่อให้ได้ตัวเลขมาเอาไปให้ลูกค้าดูซึ่งผมว่าพวกนี้มันไม่จริงนะครับผมว่าเกมตัวเลขมันไม่ค่อยจริงเท่าไหร่ฮะเนื้อหาที่ดีต่างหากเป็นสิ่งที่จริงการทำเว็บที่มีคนเข้าเยอะคนอ่านเยอะมีตัวเลขเข้าเยอะก็แปลว่ามันมีตัวเลขอ่านเยอะแต่การเว็บทำเว็บที่เนื้อหามีความหมายต่อผู้อ่านผมว่าความหมายมันพลังมันยิ่งใหญ่กว่านั้นนะครับผมอยากเป็นเว็บแบบหลังนะครับแต่ผมก็มีความเชื่อว่าผมเชื่อเรื่องการทำงานด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นงานที่ดีแต่คุณไม่ได้ตั้งใจทำมันอย่างปราณีตใส่ใจก็ไม่มีประโยชน์ผมเชื่อเรื่องท้องถิ่นเนาะผมเชื่อคนเล็กๆที่ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับทุกคนในงานวันนี้ผมซัพพอร์ตคนพวกนี้แล้วก็ผมเชื่อเรื่องการทำทุกอย่างที่รับผิดชอบต่อสังคมการรวยคนเดียวก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะฮะสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกสิ่งมีทางเลือกไม่ได้มีอะไรดีกว่ากันนะฮะละครหลังข่าวไม่ได้ดีหรือแย่กว่าหนังอินดี้ทุกอย่างมันก็แตกต่างกันเท่านั้นเองเราไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์ใครว่าอะไรดีกว่าอะไรทุกอย่างควรจะมีทางเลือกนะครับกลุ่มผู้อ่านนะฮะก็คาแรคเตอร์คือคนรักการเรียนรู้ชอบการเดินทางใช้ชีวิตอย่างมีค่าและคุ้มค่าก็เป็นคนเมืองเป็นหลักนะครับเป็นตั้งแต่ถ้ากลุ่มอายุก็สักนักศึกษาจนถึงคนทำงานนะฮะทีมงานเราส่วนหนึ่งก็มาจากอเดย์นะครับยกทีมงานมาจากอเดย์และฮิวแมนไรน์นะฮะก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ในการทำสื่อกันมาพอสมควรนะครับถ้าพูดถึงชื่อคอลัมนิสต์อาจจะนึกภาพกันง่ายขึ้นคือเราอยากทำงานกับคนที่เราชอบอะฮะแล้วรู้สึกว่าทุกวันนี้คอลัมนิสต์ตามเว็บต่างๆก็เป็นชื่อเดิมๆนะเขียนเว็บนั้นเว็บนี้กันหลายๆคนแล้วมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากเราอยากทำงานกับคอลัมนิสต์ที่ไม่ค่อยได้เขียนให้ใครมานานแล้วแล้วก็เป็นคนใหม่ๆเราอยากสร้างนักเขียนหน้าใหม่ขึ้นมาด้วยก็จึงเป็นภารกิจของเรานะก็คนที่ตกปากรับคำจะมาร่วมกับเราแล้วก็มีคุณเชียร์กอล์ฟผู้กเวทเนาะซึ่งไม่ได้เขียนหนังสือมานานมากเลยฮะตอนนี้แกไปใช้ชีวิตอยู่ที่พอร์ตแลนด์สหรัฐอเมริกาก็จะมาเขียนคอลัมน์ให้เราจนถึงเชฟโบนะฮะเชฟโบแห่งร้านโบราณที่กรุงเทพก็เป็นเชฟหญิงที่เก่งสุดในเอเชียเนาะเป็นพิธีกรรายการกินอยู่คือทางไทยพีบีเอสนะครับมีน้องไอกัมโมเนตนะครับซึ่งเป็นดารานักเขียนนะฮะมีเกศอาจารย์เกศวดีนะครับเป็นด็อกเตอร์ด้านการตลาดจากจุฬานะครับจากบัญชีจุฬาซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องการตลาดแบบญี่ปุ่นมากๆเลยก็จะเขียนเรื่องการตลาดแบบญี่ปุ่นที่ตั้งใจใส่ใจมุ่งมั่นแบบญี่ปุ่นนะฮะซึ่งไม่ได้เน้นรวยแล้วก็มีคุณกรณ์นะครับผู้บริการสถานี Workpoint นะครับตอนนี้เนื้อหอมมากเพราะว่าช่อง Workpoint เป็นช่องที่มีการผสมผสานระหว่างสื่อเก่าอย่างทีวีกับสื่อใหม่อย่างออนไลน์รวมกันได้อย่างน่าสนใจมากๆคุณกรณ์เนี่ยก็จะมาเล่าเรื่องสื่อในอนาคตว่ามันจะไปยังไงต่อไปนะคุณอ่านอังกฤษจากเชียงรายนะครับก็มาเขียนเรื่องศิลปะให้เราคุณไมค์มาโน่เนี่ยนะฮะก็เป็นตัวแทนสตาร์ทอัพนะฮะมาเขียนเรื่องเกี่ยวกับสตาร์ทอัพไมค์จบเคลล็อกนะครับจากอเมริกามาแล้วก็มีโอกาสได้ฝึกงานในองค์กรอย่าง Trip Advisor นะฮะแล้วก็ได้ทำงานที่เป็นบริษัทสตาร์ทอัพในซิลิคอนวัลเลย์นะครับซึ่งก็เป็นคนที่สนใจเรื่องนี้มากๆแล้วก็กลับมาตอนนี้ก็ออกมาลาออกมาแล้วก็มาตั้งธุรกิจของตัวเองชื่อว่าFred and Francis นะฮะเป็นสตาร์ทอัพที่บริการตัดสูตรถึงบ้านนะครับรับตัดสูตรคุณวันวิทย์ก็เป็นแทนประธานรถไฟไทยเนาะนักรบเป็นศิลปินคอลาดแต่ว่าเขาเป็นนักประวัติศาสตร์ด้วยก็จะมาเขียนเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยนะครับเช่นเดียวกับคุณจุลภัทรสอนซึ่งก็เป็นเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ก็จะมาทำคอนเทนต์เรื่องการเดินทัวร์กรุงเทพด้วยกันนะครับเนื้อหาต่างๆที่เราทำนะฮะก็เราคิดว่าตอนนี้โลกมันสนใจเรื่องอะไรอยู่ก็อยากจะพูดเรื่องนั้นช่วงนี้โลกพูดเรื่องการรีโนเวทเนาะการเอาพื้นที่อุตสาหกรรมในอดีตเอามาทำอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเทรนด์ของโลกแล้วก็พยายามจะ cover เรื่องพวกนี้นะครับก็เป็นเคสทั้งไทยและเทศซึ่งทั้งหมดเนี้ยเป็นเคสที่เราไปเจอมาด้วยตัวเองนะครับผู้ประกอบการก็เช่นเดียวกันฮะเราสนใจสิ่งนี้มากๆแล้วก็มีคอลัมน์แบบผู้ประกอบการซึ่งไม่ได้มีแค่ผู้ประกอบการแบบfounder เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเราสนใจผู้ประกอบการที่เป็นทายาทรุ่น2ด้วยนะครับรู้สึกว่าทายาทรุ่น2เป็นคนน่าที่น่าสนใจเพราะว่าอาจจะมีคอนฟลิกต์กับทายาทรุ่นแรกที่เป็นรุ่นคุณพ่อบางคนที่บ้านอยากให้ทำตัวเองไม่อยากทำนะฮะหรือว่ารู้สึกว่าเบื่อกับธุรกิจบางอย่างก็มีการเอาส่วนผสมใหม่ไปผสมกับธุรกิจแล้วก็เกิดเป็น business model ใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะซึ่งเราก็สนใจแล้วก็พาร์ทสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการทำงานกับแบรนด์ใหญ่ๆก็เราก็สัมภาษณ์แบรนด์ใหญ่มาแล้วเยอะมากนะครับอย่างที่เตรียมออก
อากาศต่อๆไปเนี่ยก็จะมี Airbnb เนาะเราได้สัมภาษณ์ Vice President ของ Airbnb แล้วก็ Netflix นะฮะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเบื้องหลังความคิดและความสำเร็จของทั้ง Airbnb แล้วก็ Netflix เป็นยังไงบ้างครับพาร์ทอินเทอร์วิวก็เป็นพาร์ทการพูดคุยเนาะซึ่งมันก็ไม่ใช่การสัมภาษณ์ปกติแหละแต่ว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่สนุกสนานแล้วก็ความรู้สึกเหมือนดู TED Talk เวอร์ชั่นอ่านหนังสือนะฮะซึ่งเริ่มแรกก็จะเปิดตัวด้วยพี่บอยกฤษยพงศ์นะครับซึ่งทุกคนอาจจะยังไม่ทราบว่าคุณบอยกฤษยพงศ์ซึ่งเป็นนักร้องเป็นคนทำค่ายเพลงเนี่ยเขากำลังจะเปิดธุรกิจเพื่อสังคมกิจการเพื่อสังคมชื่อว่า Life is ซึ่งตอนนี้สเกลมันนะฮะน่าจะใหญ่สุดในเมืองไทยมีการระดมทุนอย่างจริงจังมากนะครับมีเอา VC มานั่งคุยแล้วก็มีการทำฟันดิ้งที่มหัศจรรย์และแปลกใหม่มากแล้วก็มีอินโนเวชันทุกระบบในการคิดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับจะเปิดตัวกันเดือนหน้านะฮะพี่บอยจะมาเล่าให้ฟังว่าคิดยังไงเหรอถึงจะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านดนตรีผ่านธุรกิจนี้กับบริษัทที่ชื่อว่า Life is นะฮะนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับพาร์ทเลฟวิ่งคือพาร์ทที่เราใช้ชีวิตนอกบ้านทุกเว็บก็จะพูดคล้ายๆกันว่าวันหยุดคุณทำอะไรดีการพักผ่อนมีทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเนื้อหาไปได้ไกลกว่านั้นเยอะเลยคนอยากรู้สิ่งต่างๆอีกเยอะแต่ว่าไม่เคยมีใครทำให้เขาอ่านอย่างเช่นคอลัมน์แรกคือคอลัมน์การอยู่บ้านนะฮะเราอยากชวนคนอยู่บ้านเนาะอยู่บ้านทำอะไรอ่ะอยู่บ้านทำอะไรอยู่บ้านก็ดูทีวีแต่จริงๆแล้วมันมีเรื่องราวอีกมากมายสามารถทำได้การอยู่ที่บ้านและก็ไม่ใช่แค่กิจกรรมแต่มันเป็น culture แบบหนึ่งเช่นการออกไปเก็บผักข้างบ้านมาปรุงอาหารฟังดูเหมือนแบบเก็บกระถินเปล่ามันก็คนไทยก็เก็บมากินตั้งนานแล้วนี่นาคำตอบคือใช่เลยฮะมันคือสิ่งนั้นเลยคนไทยเดินไปเก็บออกมาเก็บผักข้างบ้านเราเก็บที่ริมรั้วเอามาทำอาหารกินซึ่งเรามองว่ามันแบบธรรมดาแล้วก็ไม่เห็นหน้าทำเลยตอนนี้สิ่งนี้นะฮะมันคือเทรนด์ใหญ่ของโลกที่เชฟครับเชฟแบบเชฟเทเบิลเชฟเทพๆของโลกที่ทำอาหารทีละจานเนี่ยนะฮะสนใจมากๆคือเดินออกจากร้านไปแล้วเขาเจออะไรข้างบ้านเขาก็เด็ดมันมาแล้วปรุงให้เราเนี่ยคือเทรนด์ที่เป็นcultureใหญ่มากอันหนึ่งเนี่ยฮะหรือว่าอย่างเช่นการเลี้ยงผึ้งเลี้ยงผึ้งก็เป็นสิ่งที่เป็นเทรนด์ของโลกอย่างนึงนะฮะเลี้ยงผึ้งที่ว่าเนี่ยไม่ได้แบบจริงจังแบบโอ้ยทำรังใหญ่ๆแล้วก็เอาน้ำผึ้งเนาะแต่ว่าการเลี้ยงผึ้งที่ว่าเนี่ยคือเลี้ยงเพื่อมันให้มันผสมเกสรต้นไม้ให้สวนในบ้านเรายุคทุกวันนี้แมลงที่เป็นผู้ผสมพันธุ์เกสรเนี่ยมันหายจากธรรมชาติไปเยอะมากแล้วปลูกอะไรมันก็ไม่ค่อยขึ้นเพราะว่ามันไม่มีคนผสมเกสรดังนั้นการเลี้ยงผึ้งในบ้านหลังเล็กๆเก๋ๆน่ารักแล้วให้ผึ้งมาช่วยผสมเกสรเนี่ยจึงเป็นเทรนด์ที่งานเด็ดๆอย่างนึงที่คนยุโรปก็ทำกันนะครับเรื่องของคอลัมน์แบบคาเฟ่คัลเจอร์พูดถึงร้านกาแฟต่างๆที่เป็นและโคเวกิสเปซนะฮะซึ่งเป็นคัลเจอร์ของคนยุคนี้นะครับหรือเรื่องวิ่งเองก็ตามพาร์ทโซเชียลก็เราคิดว่าที่ผ่านมาคนที่สื่อสารเรื่องโซเชียลในเมืองไทยก็พูดคล้ายๆกันหมดเลยคือโซเชียลดูเป็นเรื่องน่าเบื่อหรือเป็นเรื่องของ NGO แต่เราเชื่อว่ามีมากกว่านั้นอย่างเช่นอันแรกคือการทำเมืองให้น่าอยู่ซึ่งตอนนี้มันเป็นเทรนด์ของทั้งประเทศไทยเลยฮะชุมชนต่างๆมากมายกำลังจะพยายามปรับชุมชนตัวเองเมืองของตัวเองเนี่ยให้มันน่าอยู่และยั่งยืนก็มีทฤษฎีต่างๆมากมายเนาะแล้วก็จะเอามาเสนอตอนหนึ่งเนี่ยคือหนึ่งทฤษฎีแล้วก็ทฤษฎีแรกสุดที่จะเอามานำเสนอกันคือเรื่องของการทำเมืองให้รับน้ำฝนได้ซึ่งบ้านเมืองเราอาจจะเฉยๆไม่ได้สงสัยอะไรนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็มาเป็นเทรนด์ใหญ่ในยุโรปแล้วก็อเมริกาหลายๆรัฐในอเมริกาออกเป็นกฎหมายแล้วนะครับว่าถ้าคุณมีอาคารเนี่ยคุณต้องมีพื้นที่กี่เปอร์เซ็นต์ในการรองรับน้ำฝนจะเป็นสนามเป็นแทงก์อะไรก็ได้แล้วแต่คุณต้องเก็บน้ำฝนไว้ในบ้านคุณก่อนจำนวนหนึ่งแล้วค่อยปล่อยลงสู่ถนนบ้านทำพื้นซีเมนต์หมดตกถลักก็ลงถนนเท่านั้นเขาบอกว่าท่อใหญ่แค่ไหนก็ท่วมมันไม่มีทางไม่ท่วมหรอกทุกบ้านจำเป็นต้องช่วยกันเก็บน้ำฝนเอาไว้ในบ้านตัวเองก่อนนะฮะนี่ก็เป็นเทรนด์แบบหนึ่งหรือว่าการคอลัมน์ที่พูดเรื่องของโซเชียลอินโนเวชันหรือว่านวัตกรรมทางสังคมนะฮะก็เป็นเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์สตาร์ทอัพด้วยในหลายๆกรณีนะฮะกลุ่มคนเล็กๆแล้วก็เรื่องของครีเอทีฟโลคอลการพูดถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีการเอาความครีเอทีฟเข้าไปจับแล้วมันเจ๋งมากๆมันแก้ปัญหาอะไรบางอย่างได้เราเริ่มต้นด้วยเรื่องน้ำผึ้งฮะน้ำผึ้งของชาวปากยอชาวกะเหรี่ยงที่เชียงใหม่น้ำผึ้งก็คือน้ำผึ้งนะผมว่าทุกคนก็คงรู้จักน้ำผึ้งมันจะทำไมว่าน้ำผึ้งฮะน้ำผึ้งรสชาติต่างกันด้วยอะไรบ้างก็ด้วยเกสรดอกไม้เนาะเขาว่าน้ำผึ้งดอกลำไยรสชาติแบบนึงน้ำผึ้งอย่างอื่นก็อีกแบบนึง
แต่คนกลุ่มนี้เนี่ยซึ่งเป็นหนุ่มสาวปกยรุ่นใหม่เนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่เขาจะใช้น้ำผึ้งเนี้ยมาแก้ปัญหาชุมชนของเขาให้ชาวบ้านไม่ต้องออกไปตัดป่าแต่ว่าเอาไปหาน้ำผึ้งแทนด้วยการเพิ่มมูลค่าให้น้ำผึ้งแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มจากการเก็บน้ำผึ้งแบบปกยความเจ๋งของมันก็คือเขาบอกว่าเขาทรีตน้ำผึ้งเหมือนไวน์ฮะเขาบอกว่าน้ำผึ้งแต่ละปีรสชาติได้เหมือนกันปีนี้อากาศเป็นแบบนี้รสชาติได้เป็นแบบนี้เอามาวางตั้งให้เทสแล้วก็เทสเหมือนเทสไวน์ครับเขาสรุปว่าเฮ้ยน้ำผึ้งมันต่างกันจริงๆว่ะแล้วก็เขาจะอธิบายเหตุผลต่างๆนะครับอธิบายให้เราเข้าใจเรื่องผึ้งกับธรรมชาติกับต่างๆแล้วก็สิ่งพวกนี้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้เยอะมากแล้วก็สร้าง culture การกินน้ำผึ้งให้เกิดขึ้นนะฮะซึ่งผมว่ามันมหัศจรรย์มากๆท่องเที่ยวนะฮะก็เป็นคอลัมน์ที่สนท่องเที่ยวมีบันทึกการเดินทางซึ่งเราไม่ได้อยากเป็นรีวิวแบบพันทิปไปเที่ยวแล้วรีวิวเนี่ยเราไม่สนใจเลยจะสนใจเรื่องประสบการณ์ระหว่างการเดินทางหรือว่าการเดินทางที่มันเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างกับผู้คนดังนั้นท็อปิกที่เราคัฟเวอร์ก็เลยไม่ใช่เป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่ยังเป็นเรื่องของการเอาไปฝึกงานออกไปมีประสบการณ์พิเศษอะไรบางอย่างกับที่ทางต่างๆแล้วก็เอามาเล่าเรื่องนี้นะฮะการเดินทัวร์กรุงเทพ Walker Talker นะฮะก็คือทริปเดินทัวร์กรุงเทพเดินทัวร์เมืองปกตินี่แหละซึ่งทุกที่ก็ทำกันก็ไม่เห็นใหม่อะไรนี่หว่าเดินทัวร์กรุงเทพแต่ว่าสิ่งที่เราจะเอามาทำก็คือเราจะมีวรรณกรรมมาครอบเสมอเป็นการเดินเที่ยวกรุงเทพตามรอยวรรณกรรมเช่นตามรอยเรื่องคู่กรรมนะฮะซึ่งตามรอยคู่กรรมเนี่ยก็คือพูดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองช่วงนั้นนะฮะเป็นช่วงที่ทุกประเทศเกลียดญี่ปุ่นหมดเลยฮะมีไทยนี่แหละรักญี่ปุ่นก็ไม่รู้ทำไมนะฮะทริปเนี้ยจะเล่าว่าสงครามโลกครั้งที่สองท่านเป็นไงกันเหรอไทยกับญี่ปุ่นถึงสนิทกันได้นะฮะก็จะเดินตามรอยเรื่องคู่กรรมกันที่หลังศิริราชนะครับมีคอลัมน์ที่พูดถึงที่พักมีคอลัมน์ที่พูดถึงการเขียนโปสการ์ดเนาะให้คนอ่านเขียนโปสการ์ดมาหาวิดีโอที่ว่ามาเมื่อกี้นะฮะเน็ตเวิร์กที่เราจับมารวมกันมุสลิมมิเต็ดนะฮะเป็นกลุ่มน้องๆที่ทำสารคดีที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งงานดีมากนะฮะแต่ว่านั่นแหละยอดตามอาจจะไม่ได้เยอะพอเล่าให้ทุกคนฟังนะฮะมีคนอยากทำงานกับน้องๆเขาว่าเยอะมาก Hobby Slam เป็นยูทูบเบอร์ที่เอากล้องจุลทรรศน์ไปส่องทุกอย่างนะครับเช่นเขาบอกว่าเอ๊ะในยาคูมีจุลินทรีย์มันแตกต่างเป็นยังไงเหรออ่ะเขาส่องให้ดูไรฝุ่นเป็นยังไงเหรอเขาส่องให้ดูนะครับแล้วก็น้อง Point of View นี่เป็นคนที่รีวิววรรณคดีไทยผ่าน YouTube ลิลิตพระลอสุนทรผู้พระแพมณีทั้งหลายแหล่นี่นะฮะคือเราก็สงสัยนะครับว่าคนที่มาเล่าเรื่องพระแพมณีบน YouTube เนี่ยจะมีคนดูหรอวะทุกคลิปนะฮะคนดูเกินหมื่นหมดนะครับแล้วก็คน Subscribe เขาเนี่ยจะแสนคนแล้วนะฮะประมาณ 7-8 หมื่นแล้วนะครับคนแบบเนี้ยมันมีแฟนคลับมีคนรออ่านเรื่องคนของพวกนี้เขาอยู่ครับมีอยากซัพพอร์ตคนพวกนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เป็นแค่ทริปเนาะเอ้ยไม่ได้เป็นแค่เว็บไซต์เรายังทำทริปนะฮะทำทอล์กทำเวิร์กช็อปซึ่งจะเปิดตัวด้วยการสอนดูเมฆและปรากฏการณ์บนท้องฟ้านะฮะหน้าฝนเป็นช่วงที่เหมาะการดูสิ่งต่างๆเหล่านี้มากๆก็ปรากฏการณ์บนท้องฟ้าเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ทรงกลดเนาะชื่อผมเนี่ยทรงกลดนะฮะแต่ว่ามันมีประมาณสัก50แบบครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยที่เป็นเมฆแบบต่างๆเป็นรูปแบบต่างๆเนี่ยมีทั้งหมด50แบบแต่ว่าเราก็ไม่เคยรู้จักมันเลยเดี๋ยวเราจะสอนเวิร์กช็อปสิ่งเหล่านี้รวมถึงลองเทเบิลทอล์กนั่งกินอาหารกับเชฟของเราแล้วคุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องอาหารและวัฒนธรรมนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็มีพาร์ทแมกกาซีนสนุกๆนะฮะก็มีธีมขึ้นมาเป็นวาระโอกาสต่างๆแล้วก็ให้ทุกคอลัมน์เนี่ยมันเข้าไปหาธีมผมเอาสิ่งพวกนี้ฮะไปคุยกับผู้คนมากมายทั้งองค์กรต่างๆที่อยากร่วมงานด้วยทั้งแบรนด์ต่างๆผมว่ามันแปลกประหลาดประมาณนึงเนาะเป็นเว็บที่ไม่ได้บอกเลยว่าจะยอดเยอะเป็นเว็บที่ไม่ได้บอกเลยว่ามันจะแมสแค่ไหนมันจะมีอะไรบ้างนะฮะแต่ว่ามันจะมีอิมแพคผมเชื่อว่าเนื้อหาที่ทำเนี่ยมันสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้อย่างน้อยทำให้คนทำสื่อรู้ว่าคุณทำสื่อที่แตกต่างได้แล้วก็เชื่อว่าคนอ่านอาจจะรับสารสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มากขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการเอาสิ่งพวกนี้ไปหาผู้คนนะฮะมีคนอยากทำงานด้วยเยอะมากอย่างน่าตกใจเนาะผมก็ถามเขาว่าแบบพี่ไม่ถามยอดบ้างเหรอครับว่ายอดผม Facebook ยังมีตอนนี้ Facebook มีคนตามอยู่ประมาณสัก20คนแล้วนะฮะก็ประมาณ20ซึ่งเขาก็ถามว่าเอ๊ะพี่จะไปดูยอด Facebook จะไม่ดูยอดวิวเพจอะไรพวกนี้เลยฮะเขาบอกเฮ้ยเขาเชื่อว่าสุดท้ายมันจะมีคนอ่านนั่นแหละแล้วก็เขาเชื่อว่าเนื้อหาสำคัญกว่าเขาเชื่อว่า
เรามีวิชั่นแบบเดียวกันเราเชื่อเรื่องแบบเดียวกันเราร่วมงานกันได้ซึ่งผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีอะฮะการทำสิ่งต่างๆทำสิ่งใหม่ๆที่มันแตกต่างโดยที่คิดว่าจะไม่มีตลาดแต่สุดท้ายมันก็มีคนที่คิดเหมือนเราคนที่กล้าแตกต่างพร้อมกับเราคนที่เชื่อว่าการทำสิ่งดีๆเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงมันมีคุณค่ามากกว่าแค่การสร้างยอดมันก็มีคนแบบนั้นจริงๆซึ่งก็ทำให้ผมรู้สึกว่าCloud and Ground ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งบริษัทอีกหนึ่งธุรกิจที่เขย่าวงการทำสื่อให้ได้ลองคิดใหม่ๆรวมถึงผู้บริโภคต่างๆผู้เสพสื่อให้ได้ลองคิดเป็นใหม่ว่าเรายังมีทางเลือกที่แตกต่างอีกเยอะนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากร่วมงานกันในรูปแบบต่างๆเช่นมีคอนเทนต์ดีๆบอกว่าเฮ้ยพี่น่าลงเรื่องพวกนี้ก็คุยกันได้นะครับยินดีครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณทรงกลดบางยี่ขันอีกครั้งนึงนะคะกับหัวข้อที่น่าสนใจมากๆค่ะขอบคุณค่ะผู้ก่อตั้ง Cloud and Ground และอดีตบรรณาธิการนิตยสาร Ade นะคะกับการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Unbox Your Entrepreneurial Spirit ค่ะและหลังจากนี้